สบายดีนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนเนาะมื้อนี้ว่าพบกับจะบ่สอนซึ่งว่ามื้อนี้เนาะอาจารย์จะมาอธิบายวิชาคณิตศาสตร์เนาะพวกเราเนาะบทที่17 18เนาะเว้าเรื่องสำนวนอากาศการคำนวณนี่เกี่ยวกับสำนวนเนาะพวกเราเนาะแต่ก่อนจะไปสู่เฮ็ดใหม่เนาะก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอหยองย่อเสริมเสริมเนาะสำหรับนักเรียนที่ว่ารู้มันหาวหันตักใจขุดความเฮียดตักใจเฮียดหนังสือตักใจจดบนถามบนเฮียดเนาะส่งให้ครูกวดหลายๆคนก็เฮ็ดได้ดีพอสมควรอาจารย์ก็ต้องขอสมเสริมเด้อและอีกเทื่อนึงเนาะอาจารย์ก็ต้องขออนุญาตน้องพวกหลานซึ่งว่ามื้อนี้บ่ได้ใส่ผ้าปากเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์อาคิปที่บ้านของอาจารย์เนาะอยู่ในห้องส่วนตัวบ่มีไผเด้ออยู่คนเดียวก็ได้บ่ใส่ผ้าปากเพราะว่าอยากให้พวกหลานได้ยินเสียงของอาจารย์ได้อย่างชัดเจนเนาะก่อนถ้าจะไปสู่เฮียนใหม่ให้มาทวนขึ้นน้องกันก่อนซึ่งว่าคําถามทวนขึ้นข้อที่1ก็คือตัวเลขอาหรับนี่เนาะมีทั้งหมดจักตัวเดียวเนาะมาตอบกันซึ่งว่าตัวเลขอาหรับนี่เนาะมีทั้งหมดอยู่10ตัวเลขแล้วกันเนาะก็คือเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เนาะพวกเราเนาะอันนี้มันเอิ้นว่าตัวเลขอาหรับเด้อข้อที่2เนาะแม่นจํานวนแม่นหยังเนาะสําหรับจํานวนเนาะแม่นการเอาตัวเลขเนาะมาประกอบเข้ากันเนาะตัวอย่างว่าเอาเลข2มาประกอบเลข3กับเลข3เนาะเอิ้นว่า23เนาะเอาเลข3เลข4เลข6ประกอบกันเอิ้นว่า346เนาะเอาเลข2เลข5 2ตัวแล้วก็เลข8มาประกอบเข้ากันก็เป็น2558แล้วก็ยังมีเลขอื่นๆเนาะเว้าง่ายๆว่าจํานวนคั่นว่าเอาตัวเด็กตัวเดียวเนาะเด็ก1ก็เอิ้นว่าจํานวนได้คือกันเนาะส่วนว่าเอาเด็ก1กับเด็ก0มาประกอบเข้ากันเป็น10ก็เอิ้นว่าจํานวนอีกคือกันเด้อพวกเราเด้อเข้าข้อที่1เนาะกิจกรรมที่1พ้นบวกประกอบด้วยพจน์เนาะพ้นคูณประกอบด้วยส่วนคูณและพ้นหารประกอบด้วยตัวตั้งหารและตัวหารหรือจํานวนพูดและพูดมาเบิ่งเนาะคําถามในบรรดาสํานวนดุมนี้จงบอกว่าสํานวนใดแม่นพ้นบวกสํานวนใดแม่นพ้นคูณและสํานวนใดแม่นพ้นหารมาสังเกตนํากันเนาะอันนี้สังเกตดีๆเด้อเฮาพูดได้เนาะว่าพ้นบวกนี่เนาะประกอบด้วยพดเนาะพ้นคูณประกอบด้วยส่วนคูณพ้นหารประกอบด้วยตัวหารและตัวตั้งหารบัดนี้มาเบิ่งกอไก่กอไก่หา x ลบ3ส่วนให้ x บวก5อันนี้แม่นมีอยู่หา x ลบลบ3นี่เนาะเขาเอิ้นว่าตัวตั้งหารเด้อส่วนว่า x บวก1นี่เนาะเขาเอิ้นว่าตัวหารเนาะแสดงว่าขอก่อนนี่เนาะหา x ลบ3ส่วน x ลบบวก1นี่เนาะเขาเอิ้นว่าผลหารเด้อพวกเราเด้ออันนี้ขอเนาะ 2x ลบให้3คูณให้ x บวก2พวกเราสังเกตเบิ่งเนาะมันจะมีอยู่2พจน์ก็คือ 2x กับ3คูณให้ 2x ลบบวก2ตัวนี้จะเป็นผลบวกเนาะผลบวกเด้อพวกเราเด้อขอแม่น 3x ลบ1คูณให้ x บวก3ตัวนี้มี2พจน์เนาะแต่ว่าเป็นผลคูณเพราะว่าเป็นส่วนคูณใน 3x ลบ1คูณให้ x บวก3ของง้อ 4x ส่วน3คูณให้ x ลบ3ของง้อนี่ก็เป็นพ้นคูณเด้อเพราะเอาพจน์ทําอีจะเป็น 4x ส่วน3เนาะคูณให้ x ลบ3เด้อขอจอเป็น x ลบ3มันกําลังซ้อนนี่ก็เป็นพ้นคูณคูณคือการเพราะแยกออกมาก็จะได้ x ลบ3คูณให้ x ลบ3ขอซ้อ3คูณให้ x บวก1เนาะลบให้ x บวก1ทั้งหมดคือกําลัง2อันนี้เป็นพ้นบวกเด้อเพราะว่ามี2พจน์เนาะพจน์ทําอิฐแม่น3คูณให้ x บวก1เนาะพจน์ที่2แม่น x บวก1ทั้งหมดคือ x บวก1ทั้งหมดคือกําลัง2เนาะขอซ้อแม่น x คูณให้ x บวก1บวกให้3อันนี้ก็เป็นพ้นบวกเนาะพวกเราเนาะพจน์ทําอิฐก็แม่น x บวก x คูณให้ x บวก1เนาะพจน์ที่2น่ะแม่น3ขอย่อแมน x ลบ3ส่วน x เนาะคูณให้ x บวกให้3อันนี้ก็เป็นพ้นบวกคือกันเด้อพวกเราเด้อเพราะว่าพจน์ทําอิฐแมน x ลบ3ส่วนให้ x คูณให้ x เนาะอันนี้เป็นพจน์ที่1พจน์ที่2น่ะแมน3ขอล้อ1ส่วน x ลบให้3ส่วนให้ x บวก1อันนี้ก็เป็นพ้นบวกคือกันเนาะพจน์ทําอิฐแมน1ส่วน x พจน์ที่2น่ะแมน3ส่วนให้ x บวก1บัดนี้เฮามาตอบกันเนาะ
สำนวนที่เป็นพ้นบวกมีคอคอเป็นว่าเขาต่อน้ำกันเมื่อกี้นี่คอซอแล้วก็คอซอคอย่อแล้วก็คอล่อเนาะส่วนว่าสำนวนที่เป็นพ้นคูณมีคอคอเนาะคอคองอแล้วก็คอจ้อเนาะส่วนสำนวนที่พ้นมีที่เป็นพ้นหารมีแต่ขอก่ออันเดียวเด้อวันนี้ไปเบิ่งข้อที่สองข้อที่สองเขาว่าจงสังเกตตัวอย่างเนาะจากนั้นแสดงประโยคคําว่าในข้อต่อไปนี้เนาะเป็นสำนวนพืชศาสตร์คณิตตัวอย่างนางน้อยสืบปื้มสองหัวหัวละ x กีบเนาะและบิ๊กสามการการละ y กีบเฮาสามารถแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของนางน้อยสืบปื้มและบิ๊กในรังนี้ก็ไกลเนาะคอนเตอร์ขอตัวอย่างเนี่ยอาจารย์ลืมเขียนให้เบิ่งเด้ออ่ะสืบนางน้อยเนาะแล้วสืบปื้มสองหัวหัวละ x กีบเท่ากับเอาสองนี่เนาะมาคูณให้ x เด้อแต่ก็มาบวกให้บิ๊กสามการการละ y กีบกับบวกให้ y บวกให้สามคูณให้ y อันนี้แมนจำนวนเงินที่ว่าเราสืบบิ๊กแหละและปึบเด้อก็จะได้สองอีกบวกสาม y เด้อวันนี้เขาไปเบิ่งคอก็เนาะคอก็เขาว่าราคาบักเกียกเนาะ m หน่วยละ500กีบเอาใส่กระตาราคา2,000กีบมาแกะคอก็กันเด้อบักเกียก m หน่วยละ500กีบเนาะเอาใส่กระตาราคา2,000กีบแสดงว่าเขาก็เอาจำนวนหน่วยบักเกียกมาคูณให้ราคาเนาะแล้วมาบวกให้จำนวนกระตาจะได้จำนวนทั้งหมดเด้อราคาบักเกียกทั้งหมดที่แมนเอา500นี่มาคูณ m เนาะหรือว่าง่ายๆว่าเอาราคานี่เนาะมาคูณให้จำนวนหน่วยเนาะก็จะได้เท่ากับ500 m เนาะแล้วเฮาเอาเฮาฮู้ว่าราคากระตาเนาะแมน2,000กีบเนาะเฮาก็มาตอบจำนวนเงินทั้งหมดก็จะได้เป็น500บวกให้2,000กีบบัดนี้ขอเข้ามารถโดยสารคันหนึ่งเนาะมีที่นั่งสำหรับ2คน A แถวและที่นั่งสำหรับ3คน B แถวจงเขียนจำนวนที่แสดงถึงคนโดยสารทั้งหมดในรถขนาดเฮาฮู้ว่าจำนวนคนที่นั่งแถว A เนาะจำนวนคนที่นั่งแถว A เนาะเขานั่งได้สำหรับ2คนเนาะเฮาก็เอา2นี่เนาะมาคูณ A เนาะก็ได้จำนวนคนที่ว่านั่งแถว A เด้อต่อไปสอบจำนวนคนที่นั่งแถว B เนาะซึ่งว่าคนที่นั่งแถว B นี่เนาะแม่นนั่งได้3คนเฮาก็เอา3มาคูณให้ B เนาะเฮาก็จะได้3 3B เด้ออาจารย์พิมพ์บ่ครบเด้อนี่ได้3 B หลังจากนั้นเนาะเฮาก็มาตอบเนาะจำนวนคนที่นั่งเด้อนี่เด้อที่นั่งจำนวนคนที่นั่งรถทั้งหมดเนาะแมนเอา 2A เนาะมาบวกให้ 3A ก็จะได้จำนวนคนที่นั่งรถทั้งหมดเด้อต่อไปขอข้อเนาะเนื้อที่ของหูสิแจสาเท่ากับลงยาวคูณลงกว้างเขากับมาเขียนเนาะเขากับหูว่า L นี่แมนดวงยาวเนาะ L ใหญ่นี่แมนดวงยาว L น้อยนี่แมนดวงกว้างเนาะ A นี่แมนเนื้อที่เนาะเพราะฉะนั้นเนื้อที่เอามาตอบเนาะเนื้อที่ของหุบซีเจสาก็จะเท่ากับ L ใหญ่คูณ L น้อยอันนี้มันเขียนเป็นสัญญาหลักด้วยพอกันเด้อวันนี้มาเบิ่งข้อที่3เนาะข้อที่3ก็ว่าจงสังเกตตัวอย่างเนาะการเปลี่ยนสำนวนพืชศาสตร์คณิตเป็นประโยคคำว่าวดุมนี้เนาะตัวอย่างคาวัดผ่านประตูเขาส้มคอนเสิร์ตแมนอีกกีบเนาะสำหรับผู้ใหญ่และอีกกีบนี่เนาะแม่นสำหรับผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ว่ายกีบนี่แม่นสำหรับเด็กน้อยเด้อต่อ
สำนวน 3x บวก 4y กีบเนาะแสดงถึงผลบวกของคาบัตผ่านประตูเขาส้มคอนเสิร์ตของปู่ยาย3คนแด่เด็กน้อย4คนเด้ออันนี้เป็นตัวอย่างเด้อตัวอย่างเนาะอันนี้อิงใส่ตัวข้อมูลตัวอย่างเนาะจงแสดงสำนวนพืชคณิตดุมนี่เป็นประโยคคำว่าวเขาหายมากขอกอนี่เป็น 2x ขอคอนี่เป็น x บวก 2y ขอข้อนี่แมนหา x ลบ y วันนี้เขามาเบิ่งเนาะขอก้อนี่เนาะแมน 2x เนาะขั้น 2x x นี่แมนเป็นอย่าง x กีบนี่แมนสำหรับผู้ใหญ่เนาะคาบัตคอนเสิร์ตสำหรับผู้ใหญ่เขาแสดงว่าผู้ใหญ่จะกดนี่ผู้ใหญ่สองคนแสดงว่าเขาจะได้แมนแสดงเลือกเพิ่งคาบัตผ่านประตูคอนเสิร์ตเนาะสำหรับผู้ใหญ่สองคนเด้อเพราะว่าสองเอ็กเนาะบัดนี้ขอแมนเอ็กบวกสอง y เนาะทั้งหน้าเอ็กนี่เขาบอกมียังแต่แสดงว่าแมนหนึ่งเด้อเพราะว่าหนึ่งคูณเอ็กออกเอ็กเนาะเอ็กนี่แมนบัดคาบัดคอนเสิร์ตสำหรับกูใหญ่เนาะ y แมนคาบัดคอนเสิร์ตสำหรับเด็กเล็กน้อยเนาะเท่าไหร่เอ็กบวกสอง y แสดงว่าเท่าไหร่แสดงถึงคาบัดคอนเสิร์ตเนาะคาบัตผ่านประตูคอนเสิร์ตเนาะสำหรับผู้ใหญ่หนึ่งคนและเด็กหน่อยจะคนเด็กหน่อยสองคนเด้อพวกร้านเด้อขอข้อเนาะขอข้อแมนหา x ลบ y หา x ลบ y เนาะแสดงว่าอันนี้มันแสดงถึงคาบัตผ่านประตูคอนเสิร์ตเนาะสำหรับผู้ใหญ่จะคนหาคนเนาะแล้วก็ลบ y แสดงว่าฟีเด็กหน่อยหนึ่งคนเด้อแสดงถึงบัตรผ่านประตูเขาคอนเสิร์ตเขาส้มคอนเสิร์ตสำหรับผู้ใหญ่หาคนนอนเด็กหน่อยเขาส้มหนึ่งคนวันนี้เขาไปเบิ่งใจควบน้ำกันเนาะสำหรับใจควบนี่มาบอกมาเขานิยามเนาะสำนวนแมนแถวจำนวนที่มีหลายพจน์ติดต่อกันด้วยเครื่องหมายบวกลบคูณหารเอาให้เจอเด้อเจอเด้อสำนวนแมนหมายถึงแถวจำนวนที่ว่ามีหลายพจน์ติดต่อกันเนาะด้วยเครื่องหมายบวกลบคูณหารตัวอย่าง18บวกสองหารให้เก้าลบหารให้เก้าลบสี่เนาะก็คือ18บวกสองนี่เนาะมันมาติดต่อกับเก้าลบสี่นี่ด้วยเครื่องหมายหารเนาะอันนี้เอิ้นว่าสำนวนเนาะของร้านเนาะแล้วก็สาม x ลบหนึ่งเนาะส่วนหายหนึ่งลบ x อันนี้ก็เอิ้นว่าสำนวนคือกันเนาะตัวนี้แม่นติดต่อกันด้วยเครื่องหมายหารเด้อขอเนาะ a บวก b บวก c เนาะอันนี้ก็เป็นสำนวนเลยคือกันเนาะเพราะว่า a ติดต่อกับ b ด้วยเครื่องหมายบวกเนาะ a บวก b ติดต่อกับ c ด้วยเครื่องหมายลบเด้อสองอีกกำลังสองบวกหาอีกลบหกอันนี้ก็เอิ้นว่าสำนวนเนาะพวกร้านเนาะขอข้อหาลบสองเอ็กเนาะคูณให้สิบสองลบเอ็กเนาะอันนี้ก็เอิ้นว่าสำนวนที่ว่าติดต่อกันด้วยเครื่องหมายคูณเนาะ8บวกสี่คูณให้สิบสามลบหาเนาะนี่ก็เป็นสำนวนเนาะที่ว่าติดต่อกันด้วยเครื่องหมายคูณคือกันเนาะให้พวกร้านจื้อกิจกรรมเด้อเพราะว่ามันสําคัญเนาะพวกร้านเนาะสำคัญอยู่ในการแก้บทโจทย์อย่างต่างๆมาเบิ่งกิจกรรมที่สองจงเขียนเติมใส่ตะตารางรูมนี้เขาให้ b บวก c เนาะ b เขาแม่นอย่าง b เขาแม่นสามสี่c เขาแม่น c แสดงว่าเท่าไหร่สามบวก c เท่ากับ7เนาะ a ลบ b บวก c เนาะเขาจะได้ a เขาแม่นอย่างเป็นลบสองลบให้ b บวก c ซึ่งว่า b บวก c ถ้าแมน3บวก7บวก c เนาะเป็น7เนาะลบ2ลบให้ลบ7จะได้ลบ9a ลบ b ลบ c เนาะก็จะได้ลบ2ลบให้3ลบให้ c ก็จะออกลบ9คือกันเนาะบัดนี้ b บวก c b บวก c ต่อไปเนาะ b เป็น2 c แมนลบ3เขาก็จะได้2ลบให้3จะเท่ากับลบ1เอลบให้ b บวก c เนาะ a เขาแม่นอย่าง a เขาแม่น c ลบให้2ลบ3เนาะก็จะได้เป็น c ลบให้ลบ1เนาะก็จะได้ c บวก1เท่ากับ5
บ b ลบ c เนาะเขาก็จะได้เป็น c ลบให้สองลบให้ลบสามเนาะก็จะได้c ลบสองก็จะออกสองเนาะลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็จะได้เป็นบวกสามลบสองบวกสามก็จะเท่ากับหาต่อไปแมน b บวก c ซึ่ง b ทำเป็นลบ c c ทำเป็นสองเขาก็จะได้ลบ c ลบสองเนาะลบขอโทษ c บวกสองเนาะ c บวกสองก็จะเท่าลบ c บวกสองก็จะเท่ากับลบสองเนาะ a ลบให้ b บวก c เนาะ a ทำเป็นอย่าง a ทำเป็นสามลบให้ลบ c บวกสองเนาะลบ c บวกสองออกเท่าไรลบสองลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็จะได้เป็นบวกสองเพราะฉะนั้นสองบวกสามเป็นห้า a ลบ c a ลบ b ลบ c เขาก็จะได้สามลบให้ลบ c บวกให้สองเนาะคูณเครื่องหมายลบเข่าเนาะบนลบ c นี้ก็จะได้เป็นสามบวก c บวกสามบวก c บวกสองได้นี่อาจารย์บวกพิษเด้อออกหาก็จะออกเก้าเด้อเมื่อกี้อาจารย์ออกพิษเด้อออกหาเด้ออาจารย์พิมพ์พิษเด้อขอตาตารางขอคอเนาะ b ลบ c ซึ่งว่า b คะแนนสาม c คะแนน c เนาะเขาก็จะได้สามลบ c ออกลบหนึ่ง a ลบ b ลบ c เนาะก็จะได้เป็นลบสองลบให้ b ลบ c เนาะซึ่งว่าลบสองลบให้ลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งนะลบคูณลบเป็นบวกเนาะเพราะฉะนั้นเท่าไหร่ลบสองบวกหนึ่งก็จะออกลบหนึ่งเนาะต่อไปเป็น a ลบ b ลบ c เขาก็จะได้ลบสองลบสองลบสามบวกให้ c เนาะก็จะได้ลบสองกับลบสามเป็นลบหาบวก c ก็จะออกลบหนึ่งเด้อเอา b ลบ c คือเก้า b คะแนนสอง c คะแนนลบสามเขาก็จะได้สองลบให้ลบสามเนาะก็จะได้เป็นสองบวกสามเท่ากับห้า a ลบให้ b ลบ c เนาะเขาก็จะได้เป็น c ลบให้ลบสองลบให้ลบสามเนาะสองลบให้ลบสามก็จะได้สองบวกสามสองบวกสามเป็นห้าเนาะ c ลบหาเดือลบหนึ่งเด้อต่อไปแมน a ลบ b ลบบวก c เนาะก็จะได้ c ลบให้สองบวกให้ลบสามเนาะ c ลบให้สองก็จะออกสองสองมาลบให้สามก็จะออกลบหนึ่งต่อไปแมน b ลบ c เนาะ b ทำเป็นลบ c ทำเป็นสองเท่าไรลบ c ลบสองเท่ากับลบหก a ลบให้ b ลบ c ก็จะได้เป็นลบสามลบให้ลบ c ลบสองเนาะลบ c กับลบสองเป็นลบหกเนาะลบคูณลบเป็นบวกแสดงว่าอะไรสามบวกหกเป็นเก้า a ลบ b บวก c a เท่ากับสาม b เท่ากับลบ c เท่ากับได้สามลบให้ลบ c บวกสองเนาะลบคูณลบเป็นบวกสามบวกสี่สามบวกสี่ออกเจ็ดเจ็ดบวกสองออกเก้าเนาะบัดนี้มาเบิ่งเนาะจากตาตารางเนาะสังเกตผลในหับเนาะในตาตาราแล้วเขียนเติมใส่เสมอผลดุมนี่เนาะสำหรับทุกๆค่าของ a b c เขาได้ขอโทษได้ร้ายเด้อร้านเด้ออันนี้อาจารย์พิมพ์ผิดก็ได้ได้ผิดนี่อันนี้เขาว่า a ลบ b ลบ c เนาะซึ่งว่า c ทำเป็นสองลบ c เขาก็จะเป็นลบสองเนาะถ้าตัวนี้เป็นลบสองเขาก็จะได้สามบวก c เป็นเจ็ดเนาะเจ็ดลบสองก็จะออกหาเนาะตัวนี้มันจะออกหาเด้ออาจารย์เบิ่งผิดขอโทษได้หลายบัดนี้เนาะมาสังเกต a ลบ b บวก c เนาะ a ลบ b บวก c นี่เนาะสังเกตเบิ่งค่าตัวนี้ออกลบเก้าตัวนี้ออกหาตัวนี้ออกหาเนาะบัดนี้ a ลบ b ลบ c นี่เนาะสังเกตบนตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ลบเก้าหาหาสังเกตเห็นค่าเป็นอะไรคือกันเนาะพวกเราเนาะเพราะฉะนั้นเห็นค่ามันคือกันเนาะเขาก็จะได้ a ลบให้ b บวก c นี่เนาะก็จะเท่ากับ a ลบ b ลบ c เด้อบัดนี้ตัวที่สอง a ลบให้ b ลบ c นี่เนาะสังเกตเบิ่งตัวทำอิฐนี่ลบหนึ่งลบหนึ่งลบเก้าเนาะตัวที่
ห้อง A ลบ B บวก C นี่เนาะก็จะเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบเก้าสังเกตเห็นเก้าละลายแล้วตัวนี้สังเกตเห็นค่ามาเนาะแม่นคือกันเนาะแสดงว่าเขาจะได้ A ลบให้ B บวกลบ C นี่เนาะเท่ากับ A ลบ B บวก C เด้อเพราะมันสรุปกิจกรรมสองนำกันเนาะพวกหลานเนาะเอาสังเกตเบิ่งเด้อ A ลบให้ B บวก C เนาะเขาจะได้ A ลบ B ลบ C เห็นบ่สังเกตเบิ่งเครื่องหมายลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บต่อเวลาเอาวงเล็บออกเครื่องหมาย B จากบวก B ก็เป็นลบ B จากบวก C ก็เป็นลบ C เนาะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาเอาวงเล็บออกเนาะเครื่องหมายที่ว่าของสัญลักษณ์ที่ว่าอยู่ในวงเล็บเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมาเบิ่งตัวนี้อีกเนาะ A ลบให้ B บวกลบ C เนาะเขาก็จะได้ A เนาะตัวนี้ลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะ B ก็จะได้เป็นลบ B เนาะส่วนว่าลบ C ก็จะได้เป็นบวก C เนาะให้พวกนั้นเอาง่ายๆก็คือถ้าว่าเครื่องหมายบวกอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะเวลาเขาเอาวงเล็บออกเครื่องหมายยังคือเก่าแต่ถ้าว่าเครื่องหมายลบอยู่หน้าวงเล็บเนาะเวลาเขาเอาวงเล็บออกเครื่องหมายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบัดนี้เขาไปเบิ่งข้อที่สองเนาะจงคิดรายสำนวนต่อไปนี้ข้อ A บวก B เนาะลบให้ C ลบ B เนาะลบให้ A ลบ C เอาวงเล็บออกเนาะเอาวงเล็บของแต่ละพจน์ออกเขาก็จะได้ A บวก B เนาะลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะคืออาจารย์ว่าอยู่กิจกรรมสองเมื่อกี้สรุปออกมาเนาะของข้อที่หนึ่งหันก็คือคันลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะเวลาเอาวงเล็บออกเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากบวก C ก็จะเป็นลบ C เนาะจากลบ B ก็จะได้เป็นบวก B ก็จะได้เป็นลบ C บวก B เนาะลบ A ลบ C เนาะอันนี้ลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บคือเก่าเนาะจากบวก A ก็จะได้เป็นลบ A เนาะจากลบ C ก็จะได้เป็นบวก C เดี๋ยวพวกอ่านเด้อเนาะบัดนี้เฮามาสังเกตเบิ่งสัญลักษณ์เนาะ A บวก B ลบ C บวก B ลบ A บวก C เนาะมาสังเกตเบิ่ง A ไรกับ A B ไรกับ B C ไรกับ C เด้อ A ลบ A ก็เหลือศูนย์เนาะบวก B กับบวก B ก็ได้บวกสอง B เนาะลบ C กับบวก C ก็ออกศูนย์เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่นี่แมนสอง B เด้อบัดนี้เราเบิ่งข้อ B เนาะข้อ B แมน A ลบสอง B ลบให้4ลบ3 B เนาะบวกให้2 C บัดนี้เขาเอาวงเล็บออกคือเก่าเนาะเขาก็จะได้ A ลบสอง B เนาะตัวนี้ลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเวลาป้าวงเล็บเครื่องหมายมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากบวก4ก็จะเป็นลบ4จากลบ3 B เนาะก็จะได้บวก3 B ส่วนมาบวก2 4เขียนไว้คือเก่าหลังจากนั้นคืออาจารย์ว่าทำอีกเนาะ A อะไรกับ A B อะไรกับ B C อะไรกับ C เนาะ A บ่มีตัวใดเขียนไว้คือเก่าเนาะลบสอง B กับบวก3 B ก็จะได้เป็น B ละละเนาะก็จะเหลือ B ละละส่วนว่าลบ C กับบวกสอง C ก็จะได้เหลือเป็น C ละละเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเขาก็จะได้เป็น A บวก B บวก C เนาะเป็นคำตอบของข้อ B บัดนี้เราเบิ่งใจควบเนาะใจควบข้อกอการเอาวงเล็บออกจากสำนวนคืออาจารย์สรุปอยู่กิจกรรมที่สองในนอนเดียวกันก็คือเมื่อมีเครื่องหมายบวกเนาะอยู่ต่อหน้าวงเล็บเพิ่นสามารถเอาวงเล็บออกจากสำนวนได้เนาะโดยที่ว่าเครื่องหมายของเด็กที่ว่าอยู่ในวงเล็บยังคือเก่าเนาะต่อไปแม้นเมื่อมีเครื่องหมายลบเนาะอยู่ต่อหน้าวงเล็บเพิ่นสามารถเอาวงเล็บออกจากสำนวนได้เนาะโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายของทุกตัวเด็กที่อยู่ในวงเล็บเนาะอันเดียวกันกับหลักการที่อาจารย์บอกว่าคันบวกอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะเวลาเอาวงเล็บออกเครื่องหมายยังคือเก่าแต่ว่าคันลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเนาะเวลาเอาวงเล็บออกเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะแม่นเครื่องหมายตัวที่ว่าอยู่ในวงเล็บเด้อมีการเปลี่ยนแปลงวันนี้มาเบิ่งตัวอย่างข้อ A เนาะ2.1ลบให้3.5บวกให้2.1เนาะบวกให้5บวกให้3.5
บัดนี้สองจุดหนึ่งเขียนไว้คือเก่าเนาะอันนี้วงเล็บเอาวงเล็บออกเด้อก็จะได้เป็นบวกสามจุดห้าก็ได้ลบสามจุดห้าเพราะว่าลบอยู่ตรงวงเล็บเนี่ยบวกสองจุดหนึ่งเนาะก็จะได้ลบสองจุดหนึ่งตัวนี้เครื่องหมายบวกอยู่ตรงวงเล็บเวลาป้าวงเล็บเครื่องหมายคือเก่าเนาะก็จะได้เป็นบวกห้าบวกให้สามจุดห้าเนาะหลังจากนั้นพวกนั้นก็มาได้มันก็จะได้สองจุดหนึ่งก็ได้กับสองจุดหนึ่งเนาะบวกสองจุดหนึ่งลบสองจุดหนึ่งออกศูนย์เนาะลบสามจุดห้าก็บวกสามจุดห้าออกศูนย์เพราะฉะนั้นเด้อเพราะฉะนั้น A เป็นเท่ากับห้าเด้อคอบี้เนาะคอบี้แมนสามคูณให้สองอีกบวกหนึ่งลบให้สี่คูณให้อีกลบเจ็ดก็คูณเข่าเนาะเอาสามคูณเข่าแล้วก็มาวงเล็บออกด้วยเด้อเอาสามคูณสองก็เป็น 6x เนาะเอาสามคูณหนึ่งก็เป็นบวกสามเนาะเอาลบสี่คูณ x ก็จะได้ลบสี่ x เอาลบสี่คูณลบเจ็ดก็จะได้บวก28เนาะเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกหรืออะไรอีกแบบหนึ่งก็คือลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บไปละป้าวงเล็บเครื่องหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็เอาสี่คูณ x ก็จะได้ลบสี่ x เนาะเอาสี่คูณลบเจ็ดก็จะออกบวก28ต้องเพราะว่า4728ลบอยู่ต่อหน้าวงเล็บเวลาเอาวงเล็บออกเนาะเครื่องหมายลบก็จะเป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นก็ได้ x กับ x ตัวเลขกับตัวเลขเนาะ6x ลบ 4x ก็จะเหลืออยู่2 2x เนาะ3บวกให้28ก็จะได้เป็น31เด้อพวกนั้นเด้อบัดนี้เบิ่งขอคอเนาะขอคอเขาว่าการคำนวณสำนวนที่บ่มีวงเล็บมาเบิ่งเนาะการคำนวณหาค่าของสำนวนที่บ่มีวงเล็บเนาะซึ่งมีเครื่องหมายบวกลบเนาะซึ่งมีเครื่องหมายการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารเนาะและก็เด็กกำลังอยู่น้ำกันเนาะก่อนอื่นแม่พวกเฮาต้องคำนวณเด็กกำลังก่อนเด้อพวกร้านเด้ออันนี้ให้จื้อหลักการเนาะให้พวกร้านต้องคำนวณเด็กกำลังก่อนนะจะจึงไปได้มาเบิ่งตัวอย่างข้อ A เขาให้มาเป็น3คูณให้หาส่วน4แล้วลบให้หากำลัง2ส่วน4เนาะก็จะได้เป็น3คูณให้หากับเป็น3หา10หาเนาะก็จะเป็น10หาส่วน4ลบให้หากำลัง2ก็เท่ากับ20หาส่วน4เนาะหลังจากนั้นก็เอา10หาสังเกตเบิ่งพูดมันคือกันเนาะอันนี้ก็แม่น4เนาะพูดอันนี้ก็แม่น4เอาจำนวนผูกมาบวกมาลบกันเด้อเราก็จะได้สิบหาลบให้เศร้าหาก็จะออกสิบส่วนสี่ออกลบสิบส่วนสี่เลยจันพิมพ์ผิดนั่นลบสิบส่วนสี่แล้วเนาะเขาก็ห้อนโดกเนาะห้อนหายสองเนาะตั้งถึงก็จะเดือหาทั้งลุมก็จะเดือสองคอบี้เป็นสามส่วนสี่บวกให้เก้าส่วนหาคูณให้สามส่วนสองลบให้หนึ่งเนาะซึ่งว่าหลักการได้นี่เนาะแมนเฮาจะลายเครื่องหมายคูณก่อนเนาะลายเครื่องหมายคูณแล้วจึงมาลายเครื่องหมายหารแล้วก็จึงมาบวกมาลบกันเด้อคำว่าลายเด็กธรรมดาเนาะแต่ว่ากรณีนี้เนาะเฮาลายเป็นเด็กส่วนเด้อก็ได้ก็คือเฮาลายเครื่องหมายคูณแล้วเฮาก็เอามาบวกมาลบกันเด้อก็ได้เนาะโดยการสังเกตเบิ่งพูดมันก่อนว่ามันได้กันได้บ่เนาะคำว่าพูดบ่คือกันเท่ากับว่าขึ้นพูดพูดหวมสิเราบอกละเนาะสำหรับข้อ B นี่เนาะแมน B เท่ากับ3ส่วน4บวกให้9ส่วนหาคูณให้3ส่วน2ลบ1เนาะถ้ามาสังเกตเบิ่งผลคูณมีหยังมี9ส่วนหาคูณให้3ส่วน2แม่นบ่เพราะฉะนั้น3ส่วน4เฮาเขียนไว้คือ9เนาะเอา9ส่วนหาคูณให้3ส่วน2ก็เอาจำนวนผูกคูณจำนวนผูกเอาผูกคูณปูดเนาะ9คูณ3ออก27หาคูณ2ออก10เนาะก็มาลบให้1เขียนไว้คือ9เนาะหลังจากนี้เฮามาสังเกตเบิ่งพูดมันบ่คือกันเนาะเฮาก็มาขึ้นพูดฮวมเด้อพูดฮวมมันก็แม่น20เนาะอันนี้ก็แม่น4พูดเป็น4ก็คูณหาทรายเนาะก็หา35ก็ได้15ส่วน20เนาะบวกให้ตัวนี้ก็คูณ2ทรายเนาะ2คูณ27ก็หา14เนาะก็ได้หา14ส่วน20เนาะตัว1นี่ก็แม่นคูณ20ใส่พูดแล้วก็คูณ20ส่วนจํานวนพูดก็จะได้ลบ20ส่วน20เนาะหลังจากนั้นพวกร้านก็เอา
จำนวนพูดว่าบอกว่าลบกันเนาะเพราะว่าพูดเป็นคือกันแล้วก็จะได้เป็น15 ลบ 50 15+50=4เนาะก็จะได้69เนาะ69มาลบให้20ก็จะออกอยู่49ส่วน20โดยพวกการเด้อให้พวกการจื้อหลักการใดดีๆเนาะสำหรับบทเขียนบทนี้เนาะก็แม่นจบเพียงเท่านี้เด้อแต่ว่าสิ่งที่พวกเราควรจื้อก็คือ1เนาะสำนวนแม่นหยังเนาะ2เนี่ยแม่นการคิดได้สำนวนเนาะ3เนี่ยแม่นการคำนวณสำนวนออกจากวงเล็บเนาะแล้วก็สำนวนที่สำนวนลับที่ว่าบ่มีวงเล็บเด้อนี่แม่นพวกการจื้อเนาะและเบียกบาทสำหรับมื้อนี้แม่นอาจารย์พวกการจดบทเขียนเด้อจดแล้วส่งให้อาจารย์พิทูนกว่าเด้อพวกการเด้อเนาะท้ายสุดนี้เนาะอาจารย์ก็ขออนุญาตนำพวกร้านได้เด้อถ้าว่าพวกร้านเบิ่งคลิปนี้แล้วเนาะยังมีจุดใดบ่ใดที่ว่าของค่าหรือว่ายังบ่เข้าใจเนาะก็แม่นสามารถเสนอถามอาจารย์พิทูนเติมได้เด้อเนาะให้เพิ่นอธิบายให้พวกร้านให้มันจัดแจงเติมเนาะและสุดท้ายนี้เนาะพวกร้านอยู่เฮือนอยู่ซ่านให้เฮ็ดเวียกซอยพ่อซอยแม่เนาะให้รู้มันหาวหันตั้งใจกับความเฮียตั้งใจเฮ็ดหนังสือตั้งใจจบบทเรียนตั้งใจแก้บทฝึกหัดส่งให้ครูกว่าเด้อพวกร้านเด้อแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เนาะพวกร้านเนาะและอีกเทอหนึ่งนอกจากกระต่องคออวยพรในพวกร้านเด้อเนาะเนื่องในโอกาสเนาะใกล้ใกล้จะฮอดปีใหม่ในนอกจากกระต่องคออวยพรในพวกร้านเนาะให้พวกร้านมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเนาะแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในนอกบ่มีอิหยังมาเบียดเบียนเด้อพวกร้านเด้อนอกได้อีกเทอหนึ่งเนาะอาจารย์ก็ขอให้พวกร้านเนาะสอบเซ็งประจําเดือนที่12นี่เนาะการพวกร้านเซ็งแต่คะแนนดีๆเด้อพวกร้านเด้ออ่ะเดี๋ยวพบกันกับอาจารย์อยู่ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย